เทศถึงเรื่องธรรมอีกพระธรรมเป็นคำสาธารณะกินควงกว้างแล้วจะพูดถึงเรื่องพระธรรมต่อและจะพูดถึงเรื่องธรรมคุ้มครองโลกต่อไปอีกธรรมนั้นคือสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ตามปกติไม่ว่าทั้งดีและทั้งชั่วหยาบและละเอียดจะเป็นรูปหรือเป็นนามล้วนแล้วจะเรียกว่าธรรมเลยกันทั้งนั้นนี่ให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมก่อนทุกสิ่งทุกอย่างธรรมทั้งหมดเลยสมมุติบัญญัติเขาเรียกว่าธรรมคือของทรงไว้ซึ่งตัวมันเองมันทรงตัวมันอยู่ตามสภาพของมันเองเช่นเรียกว่ารูปธรรมมันก็ทรงตัวของมันอยู่ตามสภาพมันตามเดิมได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดังเคยอธิบายฟังมาแล้วทำไมถ้ามันทรงตัวมันอยู่ทำไมไม่จำต้องสลายมีปัญหาถามก็สภาพของธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นสลายแล้วก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็สลายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นมาใหม่เปลี่ยนสภาพอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่พ้นจากนั้นอีกก็เรียกว่าธรรมเรียกว่าสภาวะธรรมมันเป็นอยู่เช่นนั้นนี่เรียกว่าธรรมอันนี้ธรรมนี่คนเราเอามาใช้ถ้าพระพุทธเจ้าเอามาใช้คือพระพุทธเจ้าไปเห็นสภาพแล้วไม่เข้าไปยึดเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมหมดเรื่องไปไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นเครื่องกระทบตนและคนอื่นถึงแม้มันจะเป็นอยู่เช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้ไปยึดเอามาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าเห็นสภาพตามเป็นจริงถ้าเห็นไม่เป็นจริงยังไปยึดเห็นเหมือนกันเห็นเป็นสภาพเช่นนั้นเหมือนกันแต่เข้าไปยึดเพราะยังไม่ได้เห็นตามจริงยังปล่อยวางไม่ได้เลยเรียกว่าโลกธรรมคือว่าโลกเอาไปใช้หรือจุดใต้บังคับของธรรมหรือว่าธรรมชักจูงไปที่ท่านแสดงเป็นหลักอะไรเรียกว่าโลกธรรมแปดได้ลากเสื่อมลากได้ยศเสื่อมยศมีสุขแล้วก็มีทุกข์สรรเสริญกับนินทาเป็นคู่กันไปธรรมทั้งสองอย่างนี้เกิดจากสภาวะธรรมเหมือนกันแต่โลกเอามาใช้ธรรมสภาวะนั้นคือว่าสิ่งที่มันมีอยู่เราไปเอามาเป็นของเราเรียกว่าเราได้เมื่อเราเอามาแล้วมันก็มาอยู่ในบังคับของเรามันก็เป็นไปตามสภาพของมันมันก็เสื่อมสูญไปเพราะมันหลุดจากมือของเราไปเรียกว่ามันเสื่อมเรียกว่าได้ลาภเสื่อมลาภลาภะคือความได้ไม่ใช่อะไรหรอกลาภะในหมายความถึงเรื่องการได้เรียกว่าลาภะนะได้อะไรทั้งหมดแม้ที่สุดได้ชีวิตร่างกายของเราก็เรียกว่าได้เมื่อได้อันนี้แล้วสมมติก็เสื่อมสลายไปโดยลำดับอย่างที่เราเป็นอยู่เสื่อมสลายมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแปลสภาพจนแก่เฒ่าชราเมื่อมันหมดสภาพเข้ามันแล้วมันก็เสื่อมสูญสิ้นไปสิ่งทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในตัวของเรามันก็ไปตามสภาพของมันนั่นใครห้ามไม่ได้คือไปตามสภาพมันเป็นตามสภาพอย่างนั้นอยู่ใครห้ามไม่ได้แต่เรานั่นไปเอามาไปยึดเอามาไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เราตั้งใจและปรารถนาหรือเราต้องการเลยเรียกว่าโลกธรรมคือมันเป็นเรื่องของโลกโลกเกิดขึ้นมาทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นตรงนี้แหละ
เป็นเครื่องวัดโลกกับธรรมของตัวของเราแต่ละคนถ้าหากเราเห็นสภาพหมู่นี้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นเครื่องวัดปัดชิมใจตนเองว่าเรามีโลกกับเรามีโลกกับธรรมมากน้อยขนาดใดเราเห็นธรรมมากน้อยขนาดใดเป็นเครื่องวัดในตัวถ้าหากผู้ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ตรัสฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและปฏิบัติฝึกหัดและอบรมไม่เข้าใจทั้งความจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อการได้คือได้อะไรก็ตามเห็นได้สภาพเกิดขึ้นมาชอบรักยินดีพอใจเพิดเพลินในลุ่มหลงมัวเมาเป็นโลกโดยแท้ถ้าผู้เข้าใจแล้วและได้ปฏิบัติฝึกหัดสนใจพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงถึงแม้สิ่งนี้จะเป็นโลกกระจ่างที่เป็นธรรมของโลกกระจ่างซึ่งเป็นไปตามโลกกระจ่างแต่เห็นเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาที่จะพาว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีทั้งเรื่องโลกกระจ่างเอาไปใช้เป็นเรื่องโลกแล้วเป็นโลกธรรมถ้าผู้ใช้เป็นธรรมคือเห็นสภาพตามเป็นจริงเรียกว่าผู้เป็นเห็นธรรมและใช้ธรรมนี้ถูกต้องแน่จะไม่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นทุกข์ถ้าผู้ไม่รู้จักธรรมนี้ตามเป็นจริงเอาธรรมนี้มาใช้ด้วยความเข้าไปยึดมั่นสำคัญมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาหรือกลายเป็นโลกโดยแท้จึงอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าพระธรรมกับธรรมนั้นคนละอย่างแท้จริงก็คืออันเดียวกันนั่นแหละพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าไปเห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วนำมาสอนของมาสอนพวกพุทธบริษัทเรียกว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเรียกว่าพระคือราชาศักดิ์สนิทพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นราชาศักดิ์แท้ที่จริงก็คือธรรมนั่นแหละถ้าเห็นตามจริงเอาความจริงมาสอนเรียกว่าพระธรรมกับธรรมนั่นก็เคลื่อนเดียวกันนั่นแหละอย่างว่าเราก็เห็นสิ่งไหนสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าของที่มันมีใครเคยรู้เคยเห็นของอันนั้นยังไม่มีใครไปเจอสักทีเลยแท้จริงมีอยู่ในป่านั่นแหละฉันได้เห็นรูปอะไรหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่คนมีการคนเราไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยไปเจอสักทีจะเป็นถ้ำเป็นรูปสิงโตรูปสิงโตแล้วรูปตุ๊กตาอะไรก็ตามเถอะเมื่อไปเห็นนั่นนำมาบอกกล่าวแก่คนอื่นก็ยังเคยมีอยู่สมัยดึกหลังๆนี่คุณเคยมีสิ่งใดถ้าคนใดเคยเห็นในป่าในโลกซึ่งคนไม่เคยเห็นเขามักจะเอาฉายาคนนั้นไปใส่เช่นพระพุทธบาทสระบุรีแล้วเรียกว่าพุทธบาทนายพานบุญเพราะนายพานบุญไปเห็นก่อนเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันนะเมื่อพระองค์เห็นแล้วนำมาสอนเขาเรียกว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นนั้นธรรมกับพระธรรมนั้นน่ะมีความหมายอันเดียวกันจะแยกกันคือว่าเห็นอันเดียวกันแต่มีความหมายของการรู้การเห็นผู้รู้ผู้เห็นนำมาสอนเรียกว่าพระธรรมทั้งนั้นนั้นมีอะไรล่ะในพูดถึงเรื่องธรรมกับพระธรรมและก็พูดถึงเรื่องธรรมเป็นคำสาธารณะมีอยู่ในโลกตลอดกาลเวลาถึงพระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาหรือไม่แท้ธรรมก็มีอยู่ตามเดิมพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วถ้าธรรมนี้ก็ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนจากโลกมีอย่างนั้นตลอดกาลต่อไปจะพูดถึงเรื่องแท้ธรรมคือพูดถึงเรื่องธรรมอันนี้พูดถึงเรื่องธรรมเรียกว่าโลกธรรมธรรมรักษาโลกคือคุ้มครองโลกถ้ามันมีธรรมเสียแล้วโลกมัน
เสื่อมสูญเจ็บหายหมดไม่มีอะไรเหลือหรอกดังที่ท่านแสดงถึงเรื่องว่าสุญญกัปหรือโลกสวินาศอะไรกันไฟล้างโลกผลาญโลกหมดชิบหายเป็นจุนวิจุนเลยอันนั้นเรียกว่าธรรมไม่มีโดยแท้หมดธรรมะชื่อว่าคนก็ไม่มีธรรมไม่มีศีลธรรมประจำในใจเลยสักนิดเดียวโลกนี้ก็เสื่อมสูญไปโดยลำดับแม้ตั้งแต่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาก็แห้งแล้งน้ำในมหาสมุทรก็แห้งแล้งหมดเสื่อมสูญหมดท่านแสดงไว้อย่างนั้นจึงเกิดไฟอะไรกันล้างโลกใหม่หมดแต่คนสมัยนี้เป็นของสุดวิสัยซึ่งจะตามรู้ตามเข้าใจในเรื่องนั้นโดยมันเป็นของยืนยาวนานแสนนานเหลือที่จะคำนวณได้หากว่าเรามาพิจารณาตามเหตุผลใกล้ๆในปัจจุบันชั่วชีวิตของคนเราในระยะ 4-50 ปีจริงทั้งหลายแหล่ที่มันมีปรากฏมาแต่ก่อนค่อยเสื่อมสูญหมดสิ้นไปก็พอจะเป็นเครื่องวัดได้บ้างอันนั้นมันจะเป็นหลายพันล้านปีจนจะถึงขนาดนั้นอันนี้เรากะระยะสั้นของเราเพียง40-50 ปีก็พอจะเป็นเครื่องวัดได้บ้างอันนั้นเรียกว่าศีลธรรมไม่มีหมดแล้วไม่มีอะไรคุ้มครองโลกพอจริงๆจังเสื่อมจริงๆเห็นนั้นไหมว่าท่านเรียกว่าโลกกบาลคือธรรมคุ้มครองโลกมีอยู่สองประการธรรมคุ้มครองโลกมีสองประการคือความละอายบาปคือความละอายความชั่วกลัวความชั่วละอายความชั่วละอายความชั่วคำว่ากลัวนั่นคือกลัวจะมากลัวมันจะเกิดจะมีขึ้นเรียกว่ากลัวความชั่วจะเกิดมีขึ้นเรียกว่ากลัวนี่แหละคุ้มครองโลกอยู่ถ้าขาดความละอายสิ่งลิโอตะปะละอายบาปกลัวละอายความชั่วกลัวความชั่วไม่มีเสียแล้วหมดเลยแต่นี่หายังมีอยู่บ้างดังเราจะเห็นได้คนที่ทำความชั่วทุกประเภทที่เขาทำนั้นไม่ใช่เขาไม่มีความรู้สึกรู้สึกว่าการรู้สึกความชั่วโดยน้ำใสจริงด้วยความลึกซึ้งภายในมีความรู้สึกอยู่ภายในลึกๆของเขาแล้วนี่คือเขารู้สึกความชั่วเหมือนกันแต่หากว่ามีเหตุจริงบังคับให้ทำหรือทนต่อความทะเยอทะยานภายในใจของตนไม่ได้จึงต้องทำนั่นแสดงว่ายังทำโดยที่ว่าไม่ได้ลืมหลวมตัวในการที่ทำเช่นนี้เรียกว่าโลกกบาลยังมีติดอยู่บ้างถ้าทำโดยที่ไม่รู้สึกเลยเข้าใจเป็นของมันมือแล้วเป็นของกีฬาใช่หมดเรื่องนั้นนี่ถ้าจะอธิบายให้ฟังแค่เรื่องโลกที่พัฒนามาเป็นเบื้องต้นตามประวัติดึกดำบรรยาวยืนนานมาโลกตั้งขึ้นครั้งแรกฉันกล่าวถึงเรื่องสนามว่าโลกอันนี้เนี่ยไฟก็ไหลโลกล้างฐานหมดไม่มีอะไรที่เหลือหรอกในโลกอันนี้เป็นอสุจจะว่างเปล่าหมดนานได้หลายหมื่นปีหลายล้านปียังเกิดเป็นเมฆขึ้นมาเป็นก้อนฝนตกมาท่านตกมาท่านนี้ก็เป็นน้ำท่วมหมดต่อมาก็เกิดพายุลมพัดกระทบไอกระทบมาเกิดเป็นฟองจับเข้าในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเขาเลยตั้งต้นเป็นแผ่นดินน้ำก็แห้งงวดลงไปตอนนี้ท่านก้อนในฟองนั่นแหละจักตัวเขาค่อยงอกงามเจริญเติบมาตั้งหลายร้อยหลายล้านปีหลายร้อยหลายพันล้านปีมาโดยลำดับเส
จนกระทั่งเป็นแผ่นดินเพราะฉะนั้นแผ่นดินน่ะไอ้เปลือกดินนั้นหนึ่งซึ่งอยู่เหนืออยู่ผิวดินนั่นเป็นของที่กลิ่นหอมที่สุดเรียกว่าม้วนดินภาษาเนี่ยเขาเรียกม้วนดินม้วนดินนี่แหละเปลือกดินนี่แหละผิวดินนี่แหละมีรสอร่อยหอมตะปุ้งตลบขึ้นไปถึงผมมาโลกตัดทั้งหลายในเวลานั้นไม่มีในคือพบปฐพีให้เกิดในผมมาโลกทั้งหมดเขาบอกว่าพวกพรหมทั้งหลายถูกกินก็เกิดชอบอกชอบใจอยากจะมาชมเพราะมาด้วยฤทธิ์อำนาจฌานไม่มีพระทิฏฐิจันทร์มาด้วยแสงสว่างของตนเองถ้าจะเปรียบมันก็เห็นห้อยในกลางคืนมาเข้ามากินง่วนดินคือมากินเปลือกดินเนื้อเนี่ยผิวดินเนื้อเป็นอาหารหยาบเพราะพรหมไม่ได้กินอาหารตัวนี้ท่านว่าปีติภัคขาภัสสราพรหมทั้งหลายนั้นกินอาหารด้วยปีติมีธรรมะปีติเป็นเครื่องอยู่ปีติธรรมนี่เป็นอาหารของพรหมไม่ได้กินอาหารหยาบเพราะฉะนั้นเมื่อพรหมไม่ทานอาหารหยาบต่อก็เลยหมดฤทธิ์หมดอำนาจหมดแสงสว่างนั่นแหละตั้งเริ่มทีแรกเริ่มทีแรกในทางพวกคำทีในทางพุทธศาสนาท่านก็ไม่ค่อยพูดมากนะพูดเล็กๆน้อยๆไว้ทีนี้นำมาเล่ากล่าวให้ฟังคนสมัยนี้จะเชื่อไม่เชื่อต่อเอาไว้คิดเทียบกันเพราะมันหลายร้อยหลายพันล้านปีคือเหตุผลว่าทั้งเรื่องการก่อเกิดของสิ่งต่างปัจจัยที่ให้เกิดให้หมายความตรงนั้นเรื่องนั้นจะเป็นยังไงเอาไว้ซะก่อนให้รู้จักคำหมายในเรื่องพอดีที่พูดถึงเรื่องโลกบาลทำเป็นเครื่องคุ้มของโลกที่จะให้เข้าใจตรงนั้นท่านต่อมาเนี่ยพวกพรหมนั่นธรรมดาพรหมไม่มีเพศหญิงเพศชายเราจะเห็นได้เทียบกันได้ผู้หัดปฏิบัติภาวนาสมถะเมื่อจิตปล่อยวางอุปทานเข้าถึงความสงบเต็มที่ไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่รู้จักว่าตนเป็นอะไรตัวทั้งหมดยังเทียบกันได้ผู้หัดภาวนาตรงนั้นรู้ได้ดีพูดอธิบายตรงนี้เมื่อพร้อมเชื่อมจากพร้อมแล้วก็อย่างเราออกจากสมาธิหรือออกจากจิตที่เป็นผวังจะดูกายเห็นเบื้องต้นจะมองดูกายเราจะไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรตัวไหนพอนานๆมาความคิดและความใจนะมันหยาบเข้าจะรู้สึกว่าเราเป็นเพศหญิงเพศชายมีเทียบกันได้ทีนี้พอเมื่อหยาบอาหารหยาบก็กลับกลายมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมามีโลกพัฒนาคือพวกโลกเสื่อมที่พูดง่ายๆเรียกว่าโลกมันเสื่อมจากสภาพของดีมหาของเลวถ้าพูดในแง่ที่ว่ามันเจริญช่วงเปลี่ยนแปลงสภาพมาเรียกว่าเจริญให้เข้าใจทั้งสองแง่ทีนี้พอดีมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาต่างก็เพ่งเล็งซึ่งกันและกันเกิดความปฏิฆาตกันมาก็จูบชมกันในสาธารณะโดยที่ไม่มีที่ปกปิดกำบังทีนี้พวกที่เห็นเข้าคนทั้งหลายที่เห็นเข้าคนอื่นเห็นเขาเกิดความละอายอับอายขายชินนาทางกันคว้าก้อนไม้ก้อนดินได้อะไรก็ทุบตีกันโวยหัวกันใส่กันไล่กันนี่ที่โอทัปปะเกิดขึ้นมาดูสิไม่มีใครสอนนั่นแหละนี่ที่โอทัปปะเกิดขึ้นมาแล้วธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วนี่พวกนั้นก็พอรู้สึกตัวรู้จักอายความอายนั้นกับปรากฏขึ้นมาทั่วไปแล้วครับการค้นก็พากันหาที่กำบังได้ใบไม้กิ่งไม้ได้อะไรมาปกปิดกำบังทำเป็นซุ้มเป็นเพิงอยู่ตามสภาวะของส่วนอื่นอยู่ในเฉพาะเป็นสัตว์เป็นส่วนถึงแม้จะมีความรักทอดใจกันจะกอดจะจูบกันด้วยประการใดก็อยู่ในที่รักที่ดี
ก็คิดกำบังความละอายก็นานๆมาเข้ากับหาวิธีที่จะปกปิดความอายของตนเอาใบไม้อะไรต่างๆมาเย็บห่มห่อร่างกายจนกระทั่งพัฒนามาหาเปลือกไม้ทุบเปลือกไม้มาเป็นเครื่องนุ่งห่มพัฒนามาจนกระทั่งหาใยไหมใยได้มาทอเป็นผ้านุ่งห่มพัฒนาจนกระทั่งจนป่านนี้นี่มีลิโอตปะคุ้มครองธรรมคุ้มครองโลกมันมีมาโดยลำดับนี้ครั้งนี้มันถึงที่สุดแล้วค่ะนี่โลกของเราถึงที่สุดแล้วจะเริ่มได้ถึงที่สุดแล้วปกปิดห่มห่อด้วยของดิบดีมีค่าราคาแสนเท่าไรจ้ะทำกันมาหมดทุกสิ่งอย่างคนเรายังเป็นอาจารย์ค่ากับเด็กลักษณะคนถ้าหากใจไม่ทันบริสุทธิ์หนึ่งไม่หมดตัวจากกิเลสบาปธรรมก็ไม่ติดอะไรกับเด็กเด็กๆทั้งหลายมันถ้าเล่นของอะไรนานๆชักจะเบื่ออันนี้ก็เหมือนกันมนุษย์คนเราใช้ไรกิ่งดีๆไปดีใช้กันนานๆนะครับชักเบื่อๆเอาของเร็วๆมาใช้ตลอดทั้งเครื่องใช้ในสอเครื่องนุ่งห่มก็ค่อยเร็วลงไปทุกทีทุกทีการที่ว่าความปกปิดห่มห่อเพื่อความอายก็เลยเป็นเรื่องอวดโอ้กับท้องอับอายหน้าอายถ่ายขึ้นหน้าเป็นเรื่องอวดโอ้แล้วเป็นของโก้ของวิเศษกลับคืนไปแล้วครับจะหันหลังหาของเดิมนี่แหละคราวนี้เรียกว่านิโรธปะค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปถึงจะมีเยอะบ้างก็เรียกว่าเสื่อมคือไม่ปฏิบัตินานๆนะเข้าด้วยความนิยมประเพณีนิยมในสมัยกาลเวลาความละอายขายขึ้นหน้าและความนั้นจะเลยกลายเป็นของได้นั้นโลกมันจะเสื่อมเป็นอย่างนี้และคนก็ยังรู้สึกว่าเป็นของไม่ดีแต่ว่าอาการไอ้นิยมเหล่านั้นอ่ะยังนำมาใช้กันอยู่ของดีๆไม่เอามาใช้เอาของไม่ดีมาใช้ประเภทนี้นิยมมันดีไม่เอานี่มันเสื่อมแล้วมีโลกจริงว่าโลกกระทำอันนั้นเป็นโลกกระทำธรรมที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้นะท่านรู้เหตุปัจจัยโลกเสื่อมเพราะเหตุใดโลกเจริญเพราะเหตุใดโลกจะตั้งอยู่ได้ธรรมจะตั้งอยู่ได้ธรรมจะเสื่อมเพราะเหตุใดท่านรู้เหตุรู้ผลท่านไม่ใช่เป็นคนเด็กอย่างพวกปุถุชนที่มีกิเลสหนาท่านพ้นเสียจากอาสวะธรรมทั้งหลายกิเลสทั้งปวงแล้วท่านรู้จักสิ่งที่เป็นสาระไม่ใช่สาระดังเคยที่หวายฟังมาแล้วมีพูดถึงเรื่องโลกธรรมโลกบาลคราวนี้เราจะรู้จักว่าแต่ละคนละคนเราเป็นส่วนชิ้นหนึ่งของโลกของสังคมเราแต่ละคนละคนเป็นชิ้นหนึ่งของสังคมตัวของเราเนี่ยมีอะไรโลกธรรมของเรามีอยู่ไหมเราจะรักษาโลกธรรมหรือเราจะรักษาธรรมะที่เป็นของจริงเราจะมีธรรมะที่มีลิโอชปะเป็นเครื่องคุ้มครองหรือว่าเราจะปล่อยให้โลกธรรมครอบงำใจเราเมื่อโลกหมุนกันไปถึงเลวลงไปมันไปทั้งเลวไปในทั้งต่ำแล้วเราจะปล่อยให้มันไปตามโลกกระแสโลกอย่างนั้นหรือว่าเราจะต้านทานโลกผูกอยู่ล่ะอย่างโบราณท่านว่าไม่ซีดงัดไม่ซุงไม่อยู่ใจของเราอย่าให้มันเป็นไม่อย่าให้มันเป็นไม่ซีดใจของเราให้เป็นไม่ซุงใจของเราให้ไม่สุงงัดไม่สุงให้เรามีที่หลบหลีกโบราณก็มาหลบเป็นปลีกหลีกพื้นฐานหาวิธีที่จะรักษาตนคุ้มครองตนให้อยู่ในสภาพอันดีงามได้ต่อไปเพราะไม่มีใครแล้วนอกจากตัวของเราที่จะรักษาตัวของเราให้มั่นคงอยู่ในคุณธรรมอย่างเราทำความชั่วกับคนอื่นที่เขาชักจูงหรือประเพณีนิยม
ในเมื่อเราได้รับผลกรรมเช่นอันนั้นเขาก็ไม่มาช่วยปลดเปลื้องให้เราได้หรอกต่างคนต่างได้รับไม่ต้องอื่นใครละเฉพาะตัวของเรานี่แหละกายกับใจที่ร่วมกันเข้ากันทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เช่นถูกประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นใจก็ต้องกลัวกายก็ต้องตายถูกปืนเขายิงเสี้ยงก็ต้องตายแล้วเวลากายตายแล้วเนี่ยกายกับใจแยกกันออกต่างคนต่างไปใจนั้นทิ้งกายนั้นทิ้งใจเป็นเพื่อนสนิทกันมาได้นมแต่นานเวลาจากกันไม่บอกกันเลยก็จะเมื่อเวลาได้รับผลกรรมคือความสุขและความทุกข์ในอนาคตต่อไปก็มีใครจะไปช่วยเหลือกันได้อีกนอกจากเราที่จะช่วยเราอีกนี่เราพิสูจน์ตัวของเราตรงนี้เราจะมั่นในธรรมะหลักธรรมสัจจะของจริงหรือไม่มั่นก็อยู่ตรงนี้ถ้าว่าเราเชื่อมั่นแน่วแน่ในหลักธรรมเชื่อว่ากรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนอื่นทำให้ไม่ได้หลักที่ว่าสุทธิอสุทธิประเจตังอันเดียวดังอย่างนิโสทเยความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เฉพาะตนเองคนอื่นทำความบริสุทธิ์ให้เราไม่ได้เรามั่นใจอย่างนี้แล้วเชื่อตนเพราะตนในประการอย่างนี้แล้วจะรักษาคุณงามความดีนั้นให้มีอยู่ในตนตลอดกาลเราจะไม่หลงไหลไปกับความเลวทรามหรือกับโลกกับนิยมถึงแม้เราจะเป็นโลกเราก็ไม่นิยมทั้งภายในใจแล้วให้มีอยู่กายมันจะเป็นไปกับโลกแต่ว่าใจเราอย่ามาเป็นไปกับโลกรู้จักโลกเป็นปีกหลีกเป็นหางตามโบราณตำราเรามันเป็นของยากของยากนี่แหละจะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ยากเราก็ไม่ต้องใช้ปัญญาสิ่งใดที่มันยากที่สุดก็จะต้องใช้ปัญญามากที่สุดฉลาดเฉียบแหลมลึกซึ่งจึงจะทำสิ่งนั้นให้ลุล่วงไปได้ถ้าหากว่าไม่ใช่ของยากหมดเรื่องกันก็ต้องพยายามมีธรรมะเกิดจากของไม่ดีปัญญาเกิดจากทุกข์พระพุทธเจ้าเทศน์ถึงเรื่องทุกข์ขึ้นก่อนเทศธรรมะของในโลกนี้มันมีอะไรดีสักอย่างเดียวมันมีอะไรถูกสักอย่างเดียวอะไรบ้างที่มันถูกอยู่แล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรบ้างที่มันดีอยู่ในโลกไม่มีดีเพราะคนฉลาดมีปัญญาสามารถที่จะปรับปรุงของไม่ดีให้มันดีขึ้นมาของไม่ถูกมันไม่ถูกขึ้นมาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดมาทีแรกก็ไม่ถูกก็ยังไม่ดีมาปรับปรุงพระองค์จนกระทั่งได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณจึงค่อยถูกจึงค่อยเป็นคนดีและยังสอนคนอื่นต่อมาก็ปฏิบัติตามพระองค์จึงเป็นคนดีขึ้นแม้แต่ชาวพุทธของเราชาวพุทธศาสนิกชนของเราที่เรารู้จักหลักชินธรรมและปฏิบัติตามนำคำสอนพระองค์ก็เพราะเหตุที่ว่าเดินตามรอยที่พระองค์ได้ทำถูกนั่นแล้วจึงค่อยดีขึ้นมาถึงขนาดนี้เทศวันนี้พูดเบื้องต้นพูดถึงเรื่องธรรมแล้วก็พระธรรมมันต่อมาก็พูดถึงเรื่องพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกคือฮีริและโอตตัปปะธรรมทั้งนั้นเท่านั้นพัฒนาโลกให้เจริญงอกงามขึ้นมาให้ดีขึ้นมาธรรมคุ้มครองโลกอยู่ตลอดกาลเวลาหากว่าธรรมนี่แหละเสื่อมเสียจากจิตใจของมนุษย์ชาวโลกเมื่อไหร่มนุษย์ชาวโลกแล้วก็เสื่อมสามหายนะจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ชาวโลกแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับในผลที่สุดก็จะถึงปรายกันอย่างเดียวอีกต่อไปนี่อธิบายมาในวันนี้ก็พอเท่านี้แหละ